สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับพูดพฤหัสสุก ยาวๆเลยกับดราก้อนบอลนะก็เป็นงานนำเข้าจากดีมทอยนะครับสัญลักษณ์งานนำเข้าไหนอ่ะนี่นะตรงนี้นะครับของแท้นำเข้าโดยบริษัทดีมทอยนะครับสั่งซื้อได้ที่ดีมทอยนะครับพิมพ์ใน Google เลยลิขสิทธิ์จากบันไดนะครับในซีรีส์ของบันเพสโต้นะครับตัวนี้เป็นเทพเจ้ามังกรเฉินลองนะเป็นเทพเจ้ามังกรในหนังการ์ตูนเรื่องดราก้อนบอลนะครับเป็นเทพเจ้ามังกรตัวแรกเลยตัวนี้จะเป็นงานรูปแบบของการแขวนนะครับเป็นแบบแขวนนะไม่ใช่ตั้งโต๊ะนะเอาไว้แขวนนะครับตรงนี้ก็เป็นคำน่าจะตุ๊ดจีนอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเนื่องจากมันเป็นภาษาที่ผมไม่คุ้นเคยเลยนะตัวนี้นะครับลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้เลยเดี๋ยวมาดูกันในราคา460บาทตัวนี้460บาทเองนะว่าเป็นยังไงนะครับน่าจะเบากว่า2ตัวแรกมาอันบ็อกกันเลยนะแกะก่อนเจ้าของด้วยตัวนี้นี่นะครับโอ้ออกมาแล้วนี่ก็จะมาเป็นถุงอย่างนี้เลยนะถุงจับเทพเจ้ามังกรนะครับก็ไม่มีอะไรแค่นี้นะแล้วมันข้างกล่องมันเป็นเหมือนลักษณะว่าเราจะต้องตัดจากกล่องนะครับเพื่อเอามาติดนะสังเกตมันจะมีจุดรอยปะตรงนี้นะครับผมคงไม่ตัดหรอกนะก็ให้มันเหลือเป็นแพ็คไว้นะครับก็จะให้ดูคร่าวๆตัวนี้ก็จะเป็นเทพเจ้ามังกรนะครับนี่เลยเดี๋ยวมาอันบ็อกกันเลยแกะก่อนเจ้าของเขาด้วยนะโอเคไปครับกรีดซองออกมาแล้วก็จะมีเป็น3พาร์ทใหญ่ๆนะก็จะเป็นเชือกตรงนี้ก็เป็นเชือกผมคงไม่แกะหรอกนะแล้วก็เป็นหัวของเทพเจ้ามังกรนะครับเฉินลองเนาะรายละเอียดดีเทลนะเราดูในภาพพยนตร์การ์ตูนเนี่ยเป็น 2D นะครับเราได้เห็นงานที่เป็นลักษณะ3มิติขึ้นมาเนี่ยสามารถจับสัมผัสได้ด้วยเกล็ดอะไรก็ดีเลยฟันเขี้ยวนี่ก็ดีเลยเป็นวัสดุ PVC นะครับส่วนที่2ก็เป็นส่วนของลำตัวนะครับก็จะเป็นลักษณะของถือนะครับลูกแก้วทำไมต้องลูกแก้วสีดาวก็ไม่เข้าใจนะแล้วก็มีภาษาตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมลองประกอบหัวตรงนี้ก็จะเป็นบล็อกตรงนี้นะครับเสียบเข้าไปได้เลยนะโอเคกึกๆๆๆๆๆนะครับก็จะเป็นเสียบเป็นแบบนี้นะครับรอยต่อก็เสียบให้มันลึกๆหน่อยก็จะสนิทนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะแล้วก็จะมีรูไว้ไว้คล้องนะครับไว้แขวนนะครับตัวก็พอดีสมส่วนนะรายละเอียดดีเทลนะครับนี่ก็จะมีรอยนะครับนะก็ถือว่าโอเคนะในราคา460บาทนะครับจากดีมทอยตัวนี้ก็เป็นเทพเจ้ามังกรเฉินลองนะครับให้ดูไม่อินเสิร์ตหรอกให้ดูแบบนี้แหละนะภาคไปด้วยนะครับขี้เกียจตัดใส่มิวสิกช่วงนี้โดนลิขสิทธิ์รัวๆเลยนะครับช่องซีเก้งกอยเนี่ยโอเคนี่ก็เป็นดราก้อนบอลนะครับเทพเจ้ามังกรเฉินลองนะครับลองหาซื้อดูนะที่ดีมทอยนะครับราคา460บาทนะครับช่วงนี้ลดราคาด้วยดีมทอยนะใกล้ตุ๊ดจีนนะครับโอเควันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีของมารีวิวให้ท่านชมทุกๆวันวันนี้ลาไปก่อนกับซีรีส์ดราก้อนบอลเพียงเท่านี้นะครับนี่ให้ดูกล่องกล่องหน้าตาเป็นอย่างนี้นะนี่เหมือนกันมั้ยเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ ฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ